นั่นคือที่มาของรูปแบบการแต่งหน้านะคะส่วนเครื่องแต่งกายพัสตราพรต่างๆนั้นก็มีการจัดสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันประณีตละเอียดละออค่ะเริ่มตั้งแต่การคิดค้นแล้วก็ไปเสาะแสวงหาวัสดุชั้นดีชั้นสูงไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศนะคะรวมมาถึงการออกแบบตัดเย็บแล้วก็ปักลวดลายโขนแบบราชสำนักโบราณแต่มีความคงทนถาวรเพื่อให้สามารถเก็บรักษาได้ต่อไปอย่างยาวนานค่ะเรื่องนี้คุณพีรมนชมธวัฒน์ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดงและที่ปรึกษาด้านเครื่องแต่งกายบอกกับดิฉันว่าพัสตราพรเหล่านี้ทำให้การแสดงวิจิตรอลังการขึ้นแล้วก็สอดคล้องกับเทคนิคฉากแสงสีเสียงที่ทำให้ได้อรรถรสเพิ่มขึ้นค่ะเครื่องแต่งกายครั้งนี้เนี่ยสร้างขึ้นตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าที่มีพระองค์มีความต้องการให้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเครื่องละครเนี่ยให้สวยงามที่สุดกลับมาสวยงามเหมือนที่เคยเป็นในครั้งอดีตสมัยเมื่อราชสำนักมีละครหลวงเป็นของตัวเองอย่างนั้นก็เป็นมีความเป็นราชสำนักเต็มรูปแบบชัดเจนคือประณีตที่สุดก็คือว่าใช้วัสดุอย่างดีซึ่งเป็นดิ้นเลื่อมโลหะทั้งหมดขนาดเล็กจิ๋วเลยครับปักลวดลายที่เป็นกระหนกแล้วก็ลายเครือเถานะขนาดเล็กช่องไฟเล็กทุกอย่างเล็กแล้วก็ประณีตละเอียดหมดใช้ผ้าไหมอย่างดีทอมือย้อมสีธรรมชาติแล้วลวดลายก็เขียนขึ้นมาผูกลายขึ้นมาใหม่ให้วิจิตรบรรจงเหมาะกับการแสดงหน้าพระที่นั่งที่ทอดพระเนตรในระยะใกล้ครับส่วนคนดูที่มาซื้อบัตรดูในโรงละครเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ที่ท่านพระราชทานมาให้แล้วสุดท้ายของพวกนี้เนี่ยจะถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ในอนาคตแล้วจะเป็นสมบัติให้ลูกหลานไทยประชาชนทั้งหมดเนี่ยได้ศึกษาแล้วก็เข้าไปดูได้ครับ